ดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ที่เห็นเอามาเลี้ยงตัวเนี่ยก็เป็นเชฟโรเลต40เนื่องจากแพ็คที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะคือเชฟ40นะนั่นก็คือนี่นั่นเองนะครับนั่นก็คือเชฟโรเลตชุดทัก100ปีนะ100ปีเชฟโรเลตนะครับชุดนี้เจอที่เซเว่นราคา195บาทจะแพงกว่าแพ็คทั่วไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแพ็ค195บาทเนี่ยมันแตกต่างจากแพ็ค99บาทยังไงนะอย่างแรกก็คือมันเป็นชุดซีรีส์ของเชฟโรเลตนะครับจะมีเชฟโรเลตทั้งหมดนะอยู่ในซีรีส์100ปีก็เรียงเลยนะตามชื่อเลยซิบูราโดเชฟ40คัสตอมเชฟพิกอัพอะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยก็ตามนี้นะนะครับนำเข้าโดยบริษัทนี่ดูนี่วางเด็กนะโอเคเรามาดูกันว่า100ปีเวลาแหกแพ็คออกมามันจะแตกต่างจากพวกเชฟราคา99บาทยังไงนะครับไปดูกันนี่นะครับนี่แหกแพ็คออกมาแล้วนะก็เป็นเชฟโรเลตชุด40นะครับราคา195บาทคราวนี้เรามาดูกันว่ามันแตกต่างจากเชฟ40ทั่วไปยังไงนะราคา99บาทเนี่ยนะอย่างแรกเลยคือลายนะครับลายไม่เหมือนกันนะที่เห็นนะชัดๆอย่างที่2ก็คือล้อครับสังเกตว่าล้อจะเป็นล้อที่แบบมันสวยกว่าพวกราคา99บาทนี่ลองเทียบนะสังเกตล้อมันจะเป็นแม็ก5ก้านสีดำด้านนะครับแล้วก็เป็นขอบทองนะนี่แม็ก5ก้านคนละแบบกันนะครับอันนี้จะแบบยังไงอ่ะมันจะบุบเข้าไปข้างในนิดนึงอันนี้จะดูลอยๆนะก็เป็นเบื้องต้นท้องเป็นท้องพลาสติกเช่นเคยการตอกหมุดอะไรนี่ก็คล้ายกันทุกอย่างนะครับตอกหมุดผมว่าก็ไม่ต่างกันนะที่เห็นชัดๆก็คือลายนะปีการผลิตปี2013เหมือนกันเชฟโรเลตผลิตที่มาเลเซียเหมือนกันนะครับ40ดูรายละเอียดด้านหน้ากระจังหน้าก็ไม่ได้ต่างกันนะนี่นะครับสีนะแตกต่างตรงดีโคอ่ะชัดเจนกับล้อนะโลโก้ Hot Wheels นี่อยู่ใต้ท้องอยู่ด้านหน้ารถนะครับกระบะก็แทบจะเหมือนกันเลยท่อก็ท่อคู่หลังเหมือนกันนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันนะแต่อาจจะเพราะว่ามันอยู่ในซีรีส์ของชุด100ปีนะมันเลยราคาจะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนตามเก็บพวกกระบะเนี่ยอย่างผมเนี่ยไว้ตรงกลางเลยแล้วกันกระบะอย่างผมเนี่ยก็คงไม่พลาดแน่นอนนะเพราะว่าเป็นสายกระบะอยู่แล้วเห็นปุ๊บก็เลยหยิบมาเลยนะพอเช็คบินอีกทีโอ้ราคา195บาทเลยเหรอนะก็แล้วแต่นะครับความชอบนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกันอย่างผมเนี่ยตามเก็บอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับกระบะเนี่ยกระบะซิ่งกระบะอะไรที่เป็นเชฟโรเลตเนี่ยเป็นรถที่ผมใช้ประจำเนี่ยผมตามเก็บอยู่แล้วนะก็เป็นประมาณคร่าวๆผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับนะก็เลยเอามาวันนี้ไม่ได้ทำไดโอรามานะเพราะว่าโอ้โหอาทิตย์นี้งานส่วนตัวเนี่ยดูรัวมาเลยนะครับวันนี้ก็ขอพักเรื่องไดโอรามาแล้วก็เอาฉากเนี่ยได้มานำรีวิวสักทีนะก็มากับแก๊งนี่แก๊งเชฟ40นะครับนี่นะก็ได้เอาแก๊ง40นะมาอยู่ในฉากไดโอรามาสุสานรถนะครับก็เท่เหมือนกันนะผมว่าโอเคนะผมได้ฉากรีวิวใหม่ละจะได้ไม่ซ้ำซากจำเจนะครับก็นี่นะประมาณนี้ลองไปหาซื้อกันนะผมเจออยู่ในเซเว่นนานๆทีเซเว่นเอาของแพงมาขายนะครับราคาเกิน99บาทนะยังไงรายการเกมคอยวันนี้ก็สั้นๆนะครับวันเสาร์นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมวันอังคารนี่จะไปคอนเสิร์ตรถโชว์ของ BNK นะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากใครที่เป็นแฟน BNK นะวันนี้ก็ลาไปก่อนกับซีเก้งทอยนะครับ Meanwhile ไหนอ่ะจบยังไงดีคลิปนี้อ่ะไปอย่างนี้แล้วกันกับเชฟ40สวัสดีครับอุ๊ยๆจะตกฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ